ได้ครับไปได้ไปได้สบายมากขวดแล้วลงร่องโอ้ยเราก็เด็กสวนเก่าลงร่องก็เสียชื่อหมดอันไหนอันนี้ได้แล้วครับพี่นุชสอนให้แกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปขายที่ไหนอะพี่ขายหน้าบ้านมีคนก็สั่งอ๋อหน้าบ้านเราเลยใช่ไหมนี่ก็เนี่ยเขาก็ปลูกผักปลอดสารอะไรเนี่ยผงมะเขือเนี่ยฮะอ๋อหมู่บ้านเข้าเร็วมากเลยตกใจเลยเข้าโอ้มันเร็วจังมาทีเปลี่ยนไปเยอะมากน้ำนะโอ้ได้กินได้แค่กินได้สบายมากเลยเลยอันนี้ครับเอาเอาเอาเลยเอาเลยลุยแล้วนะโอ้ยหอมเลยอ่ะใต้ต้นใต้ต้นมันเป็นมะพร้าวเก่ามันไม่เหมือนต้นปลูกใหม่4ปี5ปีอ๋อนี่คือเก่าแก่เลยใช่ไหมต้นนี้เก่าแก่น้ำหมดเหมือนสูงแคลเซียมสูงก่อนมาพับเตี้ยดั้งเดิมอะพับเตี้ยครับเยอะๆอะแคลเซียมมันสูงอ่ะฮะเพราะว่าก่อนไม่พับเตี้ยแก่ไม่เหมือนสัมภาระมันต้นมันแก่จะปุ๋ยอ๋อต้นที่ไม่ได้โกหกนะสังเกตทำน้ำตาลปี๊บอะจ้ะเป็นมะพร้าวต้นแก่เคี้ยวมันแสลมน้ำตาลเต็มเลยอ่ะฮะเป็นมะพร้าวอ่อนเนี่ยเคี้ยวจนต้นแห้งมันจะได้น้ำตาลปี๊บแล้วก็โอ้ไม่ได้โกหกก็คงเคยทำก่อนมันก็พับเตี้ยครับเพื่อมันนานข้าวหลายสิบปีมันก็สูงโยนก็หล่นน้ำหมดเลยโอ้นี่กี่ปีได้ครับต้นนี้โอ้โหนี่หลายปีนะเราเด็กๆโอ้โหตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอสิบเลยนะหลายสิบนะหลายสิบปีโอ้โหนี่ได้กินแต่ต้นเก่าแก่สวนบางปทุนนี่ก็โดนโค่นไปเยอะเนี่ยโดนโค่นไปเยอะเนี่ยโอ้ยังมีเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันจ้ะมาทำสารคดีเลยนะอ่าฮะอ่าฮะบ้านมันอยู่ข้างในอ่ะในรุ่นใหม่มาทำสารคดีชุมชนอ่ะฟื้นฟูอะไรบางปทุนเนี่ยดีจังทั้งทำเลยนะมันมันเรียนจบทั้งด้านนี้บางข้างในอ๋อครับเยี่ยมเลยครับไอ้ฝาแฝดฝาแฝดมันฝาแฝดมันจบด้านนี่มันมามันก็พัฒนาอะไรมันก็จัดชุมชนเก่าแก่อะไรทำนองเนี้ยนะของบางปทุนเก่าแก่ครับสดชื่นมากเอากินเนื้อมันสดไงอยู่กับต้นอันนี้เป็นสวนใช่ยังตกใจถึงบอกเข้ามาเอ้าแป๊บเดียวเองไปหมดแล้วก็ดูนู่นเนี่ยไม่มีเหลือเลยเห็นป่ะข้างในอ่ะมันไม่มีแล้วข้างในอ่ะเดี๋ยวช้อนนี่ครับผมทำช้อนนะฮะใช่ต้องใช้เปลือกนี่แหละครับทำช้อนมาแล้วโอ้ที่งูมามันตื้อหมดเลยเห็นป่ะใช่ๆเขาบอกจะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยนี่โอ้ข้ามไปเลยข้ามไปแล้วเดี๋ยวข้ามไปแล้วเราใกล้หมดอ่ะครับไม่มีเหลือหรอกช้อนเอาละโซโล่ก่อนตื้อหมดไอ้บางทีเราไม่รู้ว่าคนแถวนี้บางทีนึกว่าเอ้ยมาคนในหมู่บ้านนะเดี๋ยวหมู่บ้านมันก็เดินฮะคนในหมู่บ้านไกลไงเอ้าเขาเปิดแล้วเหรอเขามีคนซื้อแล้วเหรออ๋อมีมาแล้วใช่ไหมมีอาหารตามสั่งขายไหมแถวนี้ก็ไม่มีร้านตรงนู้นเพราะว่าเขาออกไปว่างว่าไกลร้านก็ไม่มีมิเตอร์เว้นอยู่ว่างว่าโดนเขาออกแปลว่าเขาไม่รู้จักพื้นที่นี้เลยสิยังไม่มีคนอื่นหมดคนอื่นหมดเนาะกินได้ไหมพี่กินได้ครับเนี่ยมันกำลังอันนั้นพอดีเนื้อหวานอร่อยมีมดด้วยหวานจริงมีมดด้วยนี่หวานจริงมันก่อนมันเตี้ยนั่งเดิมเขาเตี้ยตอนนี้มันสูงแล้วใช่ไหมนี่มันแก่ข้าวแก่ข้าวมันก็สูงเรื่อยๆพี่เท่าไหร่แล้วครับพอจะบอกได้ไหมอยากจะรู้ว่ามันอายุประมาณเท่าไหร่มะพร้าวอ่ะอ่าฮะโอ้ยมะพร้าวนี่พี่ตั้งแต่เด็กปีอ่าฮะพี่ตั้งแต่เด็กเราก็ยี่สิบสามสิบปีได้เนาะเด็กๆมันก็โอ้โหห้าสิบป่าแล้วอ่ะเนี่ยน้ำหนักเลยนี่เด็กๆตอนเด็กๆผมยังต้นเตี้ยอยู่เลยแล้วทำไมเขาถึงชอบโค่นทิ้งกันมันสูงไอ้ที่มันสูงมากเลยโค่นทิ้งเอามันก็สูงลมบางทีลมแรงพัดก่อนเขารีบตัดเพราะว่ามันมีบ้านอยู่ใช่ไหมครับ
มันมีบ้านอยู่แล้วก็บางทีโค่นเนี่ยตะโก้บ้านเขาตัดสูงตัดให้มันเตี้ยบางทีเขาก็ลงใหม่ทำแต่มาถึงลูกหลานเขาก็ลงใหม่ครับใหญ่หัวนวดมี2อันมั้งต้นเรียนนู้นน่ะหมายถึงต้นอายุเยอะๆเหรอครับเหลือไม่เยอะเหรอยังไม่เยอะมันก็ยังน้อยจะเยอะนู่นน่ะนู่นๆน่ะเยอะๆอ๋อสูงๆอ่ะนั่งก่อแล้วอีกเนี่ยอ๋ออันนั้นคือต้นมะพร้าวเตี้ยเหมือนกันมันสูงมันสูงเลยมะพร้าวสูงไม่ใช่มะพร้าวอ๋อมะพร้าวสูงอ๋อดูมันสูงครึ่งกว่าครับแล้วอย่างนี้บ้านเรายังมีคนขึ้นได้อยู่มั้ยมันเหลือไม่กี่คนละเหลือไม่กี่คนแล้วเนาะในนี้เหลือ2คนอ๋อในนี้เหลือ2คนเพราะจำได้ว่าต้องคนเป็นด้วยนะบางทีปลูกอย่างเดียวต้องไปจ้างคนอื่นมาขึ้นอีกโอ้ยสมัยเด็กๆเราก็ขึ้นอ๋อแต่ตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวแล้ว60อืมเกษียณมา3ปีแล้วโอ้ครับรับราชการอยู่กลับบ้านกลับบ้านบ้านเราบ้านเราแล้วอยู่ไหนเราไม่ได้กรุงเทพอือฮึแต่ตอนนั้นราชการอยู่ที่ต่างจังหวัดอืมไม่อยู่ในกรุงเทพอือฮึมีที่ไล่ตามไปเรื่อยเอาละยับย้อย